อัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับก็พบกับเก็บตกคำถามนะครับในไลน์กลุ่มคอสเซลลิ่งออนไลน์ของอัลฮาชีนะครับครับโอ้ก็คำถามเยอะแยะเหลือเกินอาจารย์มากครับอัลฮัมดุลิลลาห์คำถามหลากหลายด้วยหลากหลายด้วยมีทั้งเรื่องฟิกในเรื่องการประกอบอิบาดะห์มีทั้งเรื่องปัญหาครอบครัวมีทั้งเรื่องนู่นนี่นั่นใช่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามจากพี่น้องคุณนัจจ์นะครับอ๋อนัจจ์นะถามมาว่าอาจารย์คือจะทำยังไงดีให้สามีเนี่ยเขาเลิกน้ำกระท่อมคือสามีเขาเนี่ยละหมาดครบนะแล้วก็อบรมสั่งสอนภรรยาด้วยแต่ว่าแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยตัวเองยังเลิกไม่ได้อาจารย์เลิกไม่ได้จะตักเตือนสามียังไงอัลฮัมดุลิลลาห์ก็กฎหนึ่งก็สามีแสดงว่ามีความรู้ดีในระดับหนึ่งนะในระดับหนึ่งนะแต่เอาละในความบกพร่องคือทุกคนมีข้อบกพร่องหมดไปดีใช่เพียงแต่ว่าไอ้ข้อบกพร่องนั้นอะมันพอที่จะอารมณ์อร่วยได้ไหมคือไม่ใช่ปล่อยให้ทำผิดนะคืออะไรมันไม่ถึงกับเรื่องใหญ่มากยังพอที่แบบประนีประนอมเจรจากันได้กับความผิดบางเรื่องที่มันถึงขั้นเลยเถิดนะฮะอันนี้ภรรยาต้องเข้าใจอย่างนึงว่าสิ่งใดที่สามีสอนเราที่เป็นความดีเนี่ยเรารับได้นะเราฟังได้และอย่าเพิ่งไปดูตัวเขาว่าไอ้เขาสอนเนี่ยเขาต้องทำได้หมดแบบนี้นะอันนั้นไม่ใช่ส่วนที่เขาบกพร่องอย่างติดน้ำท่อมเงี้ยไม่ได้ติดน้ำท่อมแต่ว่าโอเคมันเป็นเหมือนกับสิ่งมึนเมาสุราชนิดหนึ่งนะครับเป็นของเลวร้ายเราในฐานะภรรยาจะเตือนสามียังไงเนี่ยถ้าไปเตือนในเรื่องหุกกลมท่านไม่ต้องไปเตือนเลยคนนี้รู้แน่นอน นะแต่เราเป็นภรรยาเราเตือนด้วยความรักนะเราบอกเขาได้นะบางเป็นคนดีแล้วนะบางเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีความรู้บางมีอามันบางได้ละหมาดบางได้สอนครอบครัวอิชาลอนะบางฉันเป็นกำลังใจวันหนึ่งขอให้บางเนี่ยได้เลิกสิ่งนี้นะถ้าบางเลิกบางจะเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกต์มากๆนะ ให้กำลังใจอ่ะนะเขาเรียกว่าการสร้างพลังในทางบวกทางบวกทางบวกไม่ใช่ว่าไปด่าว่าถ้าด่าว่าเนี่ยคือยิ่งผู้ชายนะเผลออย่าได้กูรู้กูอยู่แล้วมันจะพูดมากทำไมก็กูยังเลิกไม่ได้เนี่ยใช่เขาตะแบงแน่นอนนะฉะนั้นให้กำลังใจให้ความคิดบวกแล้วก็ผมอยากจะไอ้นี่ก็คือเราโอเคในทางฮุกกลมเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนแต่เรากำลังพูดถึงว่าศาสตร์ในการอยู่ร่วมกันที่เราจะตักเตือนเนี่ยมันมีหลายลู่ทางหลายลู่ทางครับเราต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์เราเนี่ย ความเพอร์เฟกต์ในทุกๆเรื่องเนี่ยมันไม่เท่ากันไม่เท่าแน่นอนไม่เท่ากันคือใช่เราบอกว่าก็ในเมื่อสามีเราเนี่ยเราบอกว่าเขาละหมาดเขาไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นความดีของเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีความอ่อนแอหรือจุดบกพร่องเลยฉะนั้นก็เช่นเดียวกันกับเราเนี่ยบางทีเรามีชีวิตอยู่ในบนดุนยานี่อาจารย์35ปี35ปีเนี่ยเพิ่งกลับมาสู่หนทางแล้วถามว่าแล้วก่อนหน้านั้น35ปีเราไปทำอะไรมาเราไปอยู่ไหนมาถ้าเกิดว่าทุกคนคิดแบบนี้กันหมดเนี่ยก็คือมีอะไรก็ต่อว่าไม่ให้กำลังใจในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในปีที่35แน่นอนใช่มันท้อแท้ท้อแท้นะฉะนั้นให้กำลังใจอาจารย์หาทางลงให้ผมด้วยก็บอกพี่ดินพูดถูกแล้วครับก็ถูกแล้วใช่ไหมบางทีปีเดียวในการให้กำลังใจเขามีพลังในการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นอย่าท้อในการเปลี่ยนแปลงและอย่าท้อในการตักเตือนนะนุ่มๆใช้นุ่มๆผู้ชายชอบของนิ่มใช่ไหมพี่ดินใช่ๆผู้ชายเนี่ยเราเป็นเพศที่แข็งแรงอยู่แล้วครับชอบความนุ่มนวลฉะนั้นเตือนเรื่องความนุ่มนวลซอฟสุดเลยถูกต้องฉะนั้นนะครับก็ให้กำลังใจกันนะพี่ดินนะครับครับก็จบคำถามเท่านี้อาจารย์ไปคำถามอื่นต่อนะครับก็วัสสลามครับผมครับ